ประมาณนี้มันจะพอดีเนาะสวัสดีครับมาเอาไม้เขาเตาท่านอบครับนะครับอันนี้เป็นอบครับว่าเป็นเตาเผาพี่น้องเป็นเตาอบตัดประมาณนี้ครับมันอบได้ดีนะครับตัดเงาครับเผาได้ครับแต่มันซ่านะครับอันนี้มันเร็วกว่าตัดสั้นๆนะครับไม้มันทนใหญ่ครับที่นี่ก็จะเอาลูกเต่าแล้วนะครับเพราะว่าตัดไว้พอประมาณนะครับน้องชายครับอยู่ด้วยกันนะครับลงก่อนเอาไม้เล็กลงก่อนเอาวิธีเอาลงนะครับอันนี้กระวังน้ำสมควันใหม่นะครับเป็นส่วนมากนะครับเนี่ยพี่ทำยังไงก็ได้ให้มันเต็มเออจะนอนจะตั้งก็เป็นฐานหมดอ่ะเตาอยู่กับเราจะเลี้ยงใช่ไหมใช่แต่ว่าเลี้ยงดีก็ได้เยอะดีก็ได้เยอะเออเขาเอานอนอย่างนี้เนาะส่วนมากเขาตั้งกันพี่แต่ว่ามันเราจับตั้งลำบากไงเพราะว่าใส่ไปยังไงก็เป็นฐานเออถ้าตั้งจะดีกว่าไหมคิดว่าก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลยเคยทำสองอย่างแล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าเนี่ยเหมือนจะตั้งนะเราตั้งลำบากมันช้า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 ถึงยังไงมันก็เป็นฐานออกมาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฐานอบมันไม่ใช่เผาเนาะใช่ฐานที่อบถ้าเป็นเผานี่ต้องเอาใช่ตั้งใช่นี้เราก็จะได้ปริมาณหน่อยนี้ก็ที่นี่เอาไม้แข็งเลยมันเป็นไม้เนื้อแข็งเออเอาไม้เนื้อแข็งลงนะครับเป็นไม้สนนะครับในสวนนะครับบ้านไม้เป็นโพรงนะครับมันเป็นโพรงไม่กวนครับก็มีหลายหัวครับเต่าครับ5-6ลูกนะครับระบบกองน้ำสมควันไหมครับสายท่อออกนะครับเนาะอันนี้เป็นท่อระบายความร้อนเป็นน้ำออกนะครับลงถังเออผมมัดมันไปครับมันชอบมันเหยียดเออมีแขกมาเยี่ยมชมแขกคนมาเยี่ยมชมกับไปรษณีย์ไทยนะครับไม้เนื้อแข็งทั้งนั้นเออคนกันเองนะครับอะไรนั่นมาเยี่ยมดูเตาอ๋อไอ้นี่เศษถ่านทำตัวนี้นี่แหละที่แวะเข้ามาเพราะเห็นแบบกองใหญ่ใหญ่เลยสั่งอะไรมาทานมาออกที่นี่ทานเออพอดีเลยได้เวลาเลยกำลังเอาพื้นเขาเตาพอดีช่องของสวนโสเก่งนะครับนายเพิ่นมาชมเยี่ยมอยู่สวนเพิ่นใหม่หลายหลายครับโครงการใช้ดีนะผ่านที่เอาไปใช้งวดก่อนนะดีไหมใช้ดีลูกเอาไปใช้ลองดูคุณบอกว่าดีอันนี้ผมทำก้อนสี่เหลี่ยมยิ่งงานตัวใหม่สั่งตัวสี่เหลี่ยมมาก็เทียเดียวได้2ชั่วโมงกว่าที่ไปใส่กันทุกมือดีเดี๋ยวโฆษณาให้พี่ก็ติดเป็นไม่ใช่อะไรขายได้แล้วเดี๋ยวผมก็ตัดแล้วก็ปิดจุดเลยครับมาเบิ่งวิธีจุดอีกนะพี่น้องก็ทีนี้มันรู้สึกว่าเราจะใส่ทองเปล่าอ๋อตัวนี้เหรอโอเคก่อนจะทำท่อ PVC แบบนี้ครับจะพอไหลออกมาก็มาดึงใส่น้ำฉีดเอาไปอัดเนี่ยเหรอพี่อัดแบบนี้แหละไปดูมิเตอร์เผานะ
280ขึ้นอันนี้เขาเอื้อนไว้ทองคำดำแม่นบ่ทองคำดำขายเหรียญ5บาทอ๋อเราขายแต่ว่าขายไข่ในหนองคายขาย30บาทต้องหาลูกน้องมาทำที่นี่โดยเฉพาะใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อเตาครับเดี๋ยวไปมันถ้าไปเมื่อไหร่ก็โอเคเลยทีนี้ก็ปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยประตูยางแล้วก็มาเตรียมฟืนเนาะฟืนเผาจุดนี้ใช่ไหมต้องใช้ฟืนแห้งอย่างเดียวฟืนแห้งอย่างเดียวเพราะว่ามันถึงจะไหม้มันจะไม่มีควันถ้าฟืนสวนไปจากควันมันแรงชาวบ้านจะว่าเราถ้าฟืนแห้งไม่มีควันเลยครับเนี่ยต้องฟืนแบบแห้งๆอย่างเงี้ยเข้าได้เลยโอเคเดี๋ยวมาทำการจุดกันอันนี้น้ำมันพืชนี่เราใส่ตัวนี้มันเยอะไหมตัวนี้น้ำมันเครื่องเก่าอ๋อในน้ำมันไม่ใช่น้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันพืชเนี่ยน้ำมันไฮโดรลิกเลยอ๋ออันนี้น้ำมันไฮโดรลิกนะแต่ว่าของใหม่เลยอันนี้น้ำมันพืชเก่าตัวนี้เหรอตัวนี้เป็นน้ำมันพืชเก่าที่เขาทิ้งแล้วใช่ครับร้านอาหารทิ้งแล้วก็เอามันจะใช้งานช่วงสุดท้ายตอนเร่งไฟเวลาไฟมันใกล้มันจะลงเองมันจะเป็นไฟขึ้นคือระบบมันจะลงมาก็มีวาล์วเปิดแล้วมันก็จะไปช่วยเลี้ยงไฟให้มีไฟตลอดแต่ถ้าไปรีบไปใช้เลยมันจะเป็นควันตรงนี้ต้องให้มันเพลิงมันเต็มที่ก่อนนะครับอันนี้เป็นมือที่2ครับเป็นมือที่2ที่เอาเข่าเตาแล้วบริสุทธิ์นะครับที่เอาเข่าเตาไว้นะครับเวลาบอกพ่อเมื่อทำที่นี่เป็นวันที่2จะมาจุดนะครับกำลังตัดฟื้นเผานะครับเป็นฟื้นกอให้ท่านติดนะครับเป็นอบท่านนะครับฟื้นเยอะครับอยู่กับปลาสวนสวนปลาสวนนี่แหละฟื้นเปียกกับฟื้นแห้งผสมกันต้องประสานกันไปเลยมาดูวิธีเผาจะเหมือนใครไหมหรือว่าใครจะเหมือนไหมทำตามได้ทำตามได้ไม่มีลิขสิทธิ์เนาะลิขสิทธิ์คิดว่าอันนี้มันเป็นของเล่นผู้ใหญ่นะครับของเล่นคนใหญ่ครับสนุกกิ่งเล็กๆมันจะก่อติดง่ายเร็วแล้วก็ใส่ข้างบนไปเลยใส่ที่ตามเลยเฮ็ดเล่นๆถ้าเป็นท่านอีหลีนะครับผสมกันนะครับไม่สิเป็นเชือกเพิ่งนะครับง่ายๆเบนซินตัวช่วยครับแต่อย่าใส่เยอะเกินใช่ไหมใช่แล้วก็ถุงมือเก่าเนี่ยครับอ๋อเบนซินประชุบถุงมือเก่าเนี่ยแล้วก็หย่อนไปเลยถ้าไม่มีถุงมือเก่าผ้าเอาเศษผ้าผ้าคีริ้วอะไรน้ำได้อ่ะเออใช่ๆเนี่ยที่มันจะเป็นเนี่ยไม่เปลืองหรอกทิ้งลงไปเลยแล้วทีนี้ถ้าไปจุดไฟใส่เลยอันตรายจุดใส่ยางรถยนต์เก่าก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะพุ่งปุ๊บเดี๋ยวให้มันหยดแล้วมันหยดไปเองใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้มันค่อยๆหยดเองเดี๋ยวรอดูปรมาณูนะครับเขาจะพุ่งขึ้นมาแบบไหน เพราะว่าเขาใส่เบนซินไปทั้งกลางนะครับไปยกไกลบ่ได้ครับเพราะอันตรายครับหามยกไกลหามนาชงวกลงไปมันจะพุ่งวุบเลยเดี๋ยวมันก็หยดลงไปครับยางนะครับไฟมายางตึ๊บอื้อโอ้น่ากลัวนะเนี่ยได้แล้วใช่ไหมไม่เฮ้ยมันลมมันแรงเหรอเอาใหม่ธรรมดามันต้องผิดมันต้องมีผิดพลาดธรรมดาทุกอย่างมันต้องผิดพลาดถ้างั้นมันจะไม่ดีรออีกทีครับมันจะพุ่งไหมปรมาณูปึ๊บโอเคน่าแล้วก็เอาโทรศัพท์เอาอันนี้มาทางนี้เลยเอาวางเลยที่ไหนปึ๊บ
ครั้งแรกมันจะเป็นลมใส่ไปเลยนะตึมเออโอเคที่นี่โอเคในปีนี้ก็หยอดพวกไม้ฟืนเล็กๆลงไปก่อนเนี่ยให้ข้างล่างมันติดอย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะครับอ๋อต้องเอาไม้เศษลงไปอีกใช่แล้วก็จะเป็นควันขึ้นแรกทีแรกก็เป็นควันต้องใส่เยอะรอไม้ข้างล่างเล็กๆของเราให้มันติดที่ใส่ไปตอนแรกแล้วมันจะไปเป็นก็ไปเผาไม้อ๋อก็จะติดไปเลยเองใช่คนหมดไฟคนหมดไฟเดี๋ยวถ้าได้ความร้อนจัดๆกับดึงน้ำเขานะครับตัวนี้ครับสี่หัวปั๊มเนี่ยครับดึงเข้าไปนะครับจุดข้างล่างนะครับแล้วก็จะเป็นไอน้ำนะครับน้ำที่ดันกับตีกับขึ้นมาซ้ายนี่ครับออกมาจุดนี้ครับก็มาเข้าทางเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปั๊มดึงน้ำเข้าไปโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ปุ๊บเดี๋ยวสักพักคุ้มพูดเลยอันนี้ตัวสร้อยน่ะถ้ามันช้าเนาะถ้ามันช้าใช่ไหมเราใจร้อนใช่ไหมถ้ามีอุปกรณ์เสริมถ้ามีอุปกรณ์เสริมเราใจร้อนอยากให้มันเร็วอ่ะต้องทำงี้เนี่ยครับเนี่ยเราคนเข้าไปเลยอันนี้คือช่วยเนาะช่วยพอมันข้างล่างมันติดแล้วเราเริ่มใส่อันใหญ่ได้เติมมันใหญ่เลยอ๋อเพราะว่าไฟมันได้ที่อันนี้ไม้แห้งหรือว่าไม้สดก็ได้นะผสมกันอ๋ออันนี้ต้องไม้แห้งอย่างเดียวเหรอรอบสุดท้ายใช่ไหมไม้แห้งอย่างเดียวเดี๋ยวจะลองใส่ไม้ชื้นก็ได้เดี๋ยวพี่จะเห็นควันมันจะควันพอไม้ชื้นปุ๊บควันมันจะควันมันจะเยอะหน่อยแต่ว่าไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันมีทั้งไม้สดไม้แห้งผสมสดไม่เป็นไรเผื่อมันติดนานใช่ไหมใช่เป็นแม่ไฟได้นานหน่อยแดงแล้วข้างล่างก็เริ่มจิตมีไฟเยอะขึ้นแล้วถ้าเราไม่มีตัวช่วยก็ช้าหน่อยเนาะก็ต้องรอหน่อยถ้ามีตัวช่วยถังลมเป่าก็จะเร็วว่านะเราก็ค่อยๆทำใจเย็นไปเพราะว่าเรามันใจร้อนเนาะใช่ไม่มันเหมือนคนอื่นคนร้อนเกิดเดือนเมษาเกิดเดือนเมษาร้อนหน่อยโอเคเลยเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าเหมือนที่ใส่ไม้ไปให้เต็มนี่ได้แล้วก็ปล่อยเลยอย่าไปทำเลยก็ไปทำปล่อยทิ้งไว้เลยมันติดก็ปล่อยไปอยู่งี้แหละพอน้ำล้นที่นี่ก็อันนี้เริ่มเอาน้ำเข้ากล้องนะครับสักประมาณชั่วโมงนึงเริ่มเปิดน้ำแล้วอันนี้ยังไม่เปิดเนาะอ๋อเราเอาน้ำเข้าก่อนใช่ไหมใช่เข้าตรงนี้ก่อนตอนนี้น้ำเริ่มหมุนเวียนแล้วคือเข้าตัวที่ปั๊มดูดใช่ไหมแล้วก็นี่ไงขึ้นไปดูดจากปั๊มเข้ามาในนี้แล้วก็ดันน้ำพุ่งขึ้นออกมาแล้วก็กลับมาจากหมุนเวียนกันร้อนกับเย็นตัดกันทีนี้นะเดี๋ยวรออีกสักคู่ครับจะที่ได้ปล่อยเอาน้ำส้มคั้นใหม่นะครับแต่ตัวนี้เป็นสารท่านะครับอยู่ข้างล่างของก๊อกนี่นะครับจะแบ่งกันตัวนี้จะเป็นสารท่านะครับก๊อกนี่จะเป็นก๊อกน้ำส้มขวัญใหม่นะครับน้ำส้มขวัญไม้ที่จะไหลลงเปิดไว้รอดูได้เลยเดี๋ยวถ้ามันโอ้อันนี้เป็นไหมน้ำส้มไหมเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวเอาขวดมาลองก่อนเอาขวดมาก่อนเร็วอยู่นะกรอบแป๊บเดียวน้ำส้มไหลมาแล้วนี่ไม่ถึงชั่วโมงเลยนะ
เออใช่ใช่แป๊บเดียวธรรมดามันจะต้องร้อนเพราะว่ามันร้อนแล้วอุได้ที่มันเลยเป็นเนาะออกมาแล้วเนี่ยน้ำส่งพันไม้ไหลแล้วใช่ไหมอันนี้ยังไม่มายังไม่มาไม้ไผ่มันแห้งกว่าเออไม้ไผ่จะไหลเร็วกว่า5ขวดเนี่ยทางนี้เหรอใช่ครับเนี่ยถ้าเอาไม้ไผ่ก็ได้15ขวดไหมได้ได้เหมือนกันได้เราเท่ากันถ้าเป็นไม้สดยิ่งกี่เยอะใช่อันนี้ไม้มันแห้งไม้สดมันก็ใช้เวลาเผานานเออขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นไม้มันแห้งมันเร็วแต่ว่าน้ำส้มก็ยังมีเหมือนเดิมตอนแรกมันจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวพอตะขวด2นี่ใสปิ้งอันนี้มันเป็นอย่างนี้ประจำใช่ไหมขวดแรกจะไม่ใสมันคงเปื้อนข้างในคราบข้างในนะคราบตะกอนแต่เราเผาที่แรกมันตกค้างครับพอสักพักขวดที่2ที่3สะอาดเลยแต่ยังไงก็ต้องเอาไปกันใหม่ใช่นะครับมาดูอีกของถังที่2นะครับอันนี้เป็นไม้แข็งครับอันนี้เป็นของไม้สนนะครับของถังนี่นะครับถังอบถังนี้นะครับก็ยังร้อนซ่าครับอีกร้อนซ่าจังหน่อยทําสมนะครับแต่ว่าถังไม้ไผ่ลงเร็วครับไอ้ถังไม้ไผ่ครับน้ําสมลงเร็วแต่ว่าไอ้ไม้แข็งไม้สนนะครับตัวนี้มันลงสายอย่างหน่อยต้องรอสักพักเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งลองเปิดดูอีกทีอันนี้มันร้อนเนาะลงเร็วแล้วลงเร็วไหลเร็วอยู่นะครับรีบๆๆๆๆเด้ดคิดว่าจะได้กี่กวดถังนี้นะไม่ต่ำกว่า15ไม้ไผ่นี่นะครับไม้ไผ่แห้งโอ้ได้15กวดก็ถือว่าโอเคนะถ้าไปกันก็คงจะได้ประมาณ12ประมาณนี้โอเคเลย2ถังก็ได้เกือบ30ลิตรดีเลยน้ำส้มควันไม้อย่างดีเลยแป๊บเดียวครับจะเต็มแล้วนะครับพี่น้องครับนั่นๆๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวปิดต้องลอกขวดต่อไปโอ้โหสุดยอดเลยน้ำสมควันใหม่ครับต้องไปกองอีกแค่นึงแหละครับสำหรับพี่น้องเกษตรนะครับไปพ่นพวกขาบศัตรูพืชหรือเป็นพ่นให้ต้นไม้เฮางามนะครับไอ้พวกเพี้ยขาวลาขาวลาดำได้ผลนะไปพ่นพี่ลองแล้วมันดีน้ำส้มนะขวดต่อไปโอ้ไหลเร็วเลยตอนนี้มันร้อนนะครับพี่น้องในถังกำลังร้อนแรงน้ำสมข้นใหม่ไหลอย่างเร็วเลยน้ำสมข้นใหม่จริงๆนะครับบ่ได้แม่นน้ำไหลจากท่อออกจากถังนะครับอันนี้เป็นออกจากไอของตัวถังนะครับสารทาดำๆจะปนลงมาเนี่ยโอ้ไอสารทามันปนลงมาเหรอใช่ไงเขาก็ต้องไปกองไปกันใหม่ใช่เอาจริงๆปกติจริงๆมันได้10เท่าไหร่นะ15 15เลยเหรอครับมันได้เยอะอยู่นะก็มันไหลเรื่อยๆประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะนี่แหละมันดีตรงที่ว่าเราได้น้ำส้มขวดไม้เนาะครับมันสุดยอดเลยเนี่ย2ขวดละแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้2ขวดไปเลยนะครับเตากำลังร้อนแรงนะครับตอดจุดครั้งแรกอ่ะ5โมงก็กลัวนะครับเกือบเที่ยงนะครับ5โมงเช้าตอนนี้ประมาณมาก็จะ5โมงแล้วล่ะครับก็ถือว่าเป็น5ชั่วโมงก็กลัวนะครับช่วงนี้ตอนจุดกับตอนนี้นะครับไฟกำลังเลื่อมติดเต็มที่นะครับนี่ครับที่ปากท่อของเต่านะครับกำลังเป็นเปลวขึ้นครับอันนี้คือได้ที่นะครับอีกแป๊บเดียวก็โอเคนะครับเรียบร้อยปล่อยไว้ครับรอเก็บทันมือต่อไปนะครับเมื่อไฟสัดขึ้นเต็มที่แล้วก็ปล่อยเลยครับเขาก็จะดับไปเองไฟกำลังขึ้นนะโอเคจะเสียงพี่เสียงมันดังแรงครั
ันนี้เผาเป็นไม้ไผ่ครับนี่น้ำต้มพันไม้ไว้หมดเลย6ชั่วโมงไอ้ตัวเป็นไม้นี่มันสุดยอดนะน้ำส้มมันเยอะอันนี้เป็นไม้นะครับเตาไม้เผาไม้เนี่ยน้ำส้มเยอะเลยฟุ้งแล้วครับฟุ้งแล้วครับเผาไม้เป็นตัวอันนี้ได้เลยใช่ไหมสมบูรณ์ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าจบขั้นตอนแล้วครับอันนี้อ๋อคือมันเป็นฐานแล้วแหละข้างในใช่ไหมใช่ครับรอเก็บอย่างเดียวแล้วมันความร้อนมันเต็มที่เป็นฐานแล้วก็รอให้ไฟมันอ่อนตัวลงค่อยๆเลยดับเลยไม่ต้องเลยพี่ตอนนี้ก็คือจบแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเออปล่อยให้ไฟมันอ่อนรอเก็บอย่างเดียวครับใช่ไฟมันอ่อนดับไปเองเลยเราไม่ต้องทำอะไรอีกไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเนี่ยเราเก็บพวกนี้ไฟอย่างเงี้ยมันจะอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณนั้นเสียดายไฟอยู่นี่หน้าไปต้มน้ำเนาะครับอันที่ว่างเป็นก้อนดำๆมาย่าครับอันนี้ทานอัดแท่งนะครับเอามาอบความร้อนเนี่ยมันแห้งดีครับทานทดลองครับตัวนี้ครับจากหัวอัดนะครับมันบ่แห้งดีก็เลยเอามาพึ่งผ่านไฟผ่านไฟมันแห้งนะครับที่นี่วันต่อมานะครับมาเปิดเบิ่งทานครับอันนี้เป็นทานไม้ไผ่นะครับเนี่ยที่ตัดไปเผานะครับแล้วก็นี่เป็นวันต่อมานะครับพักไว้1คืนนะครับไม่มีเวลาก็เลยมาเอาออกตอนเช้าครับมาเบิ่งนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับท่านอบนะครับถังนี้เป็นไม้สนแต่ถังกำลังเปิดอันนั้นเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่สุดยอดนะครับทำไปเป็นท่านอัดแทงครับสุดยอดเลยนะครับความกล้าของท่านนะครับความร้อนมาตรฐานเลยไม้ไผ่นะครับมาลุ้นกันครับว่าทานมันจะสวยไหมยกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไม้มะขามที่เอาไม้มะขามที่เอาใส่ด้วยกันผสมกับไม้ไผ่นี่มันหอมมันสุกไหมล่ะโอ้ยิ่งกว่าโอเคนะยิ่งกว่าสุกครับก็มันอบอย่างว่าเนาะมันไม่ใช่เป็นถ่านที่เผาอันนี้เป็นถ่านอบจริงๆยัดไฟข้างในก็ตุกนี่ไม้ไผ่ตัวใหญ่มันแบนเลยสวยเลยสวยเลยเป็นทุกอันทุกตัวอันสั้นอันเล็กอันใหญ่ฟังเสียงเหล็กตะปูแข็งดีนะอันนี้คิดว่าเอาไปปั่นอบไหมบดไหมใช่ครับต้องไปบดเนาะถ่านไม้ไผ่ถ่านไม้ไผ่ถ่านอัดแท่งไม้ไผ่แต่ว่าคุณภาพมันจะร้อนเยอะกว่าไม้ธรรมดาร้อนกว่าราคาก็สูงสูงกว่าสูงกว่าไม้ธรรมดาไม้ธรรมดาจะแรงเผาแรงของความร้อนมันจะไม่ถึงไม้ไผ่เนาะเขาเอาไปตีเหล็กกันเนี่ยอ๋อทำไม้ไผ่เอาไปตีมีดไม้ธรรมดาไม่ถึงมันโอ้แสดงว่ามันสุดยอดจริงๆต้องไปบดไปปั่นไปตีละเอียดแล้วก็อัดแท่งใหม่ได้ไปตำเหลือสองกระสอบได้ทีนี้ก็เอาลองทดลองดูเอาไม้น้ำแข็งต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดูโฉมของฐานไม้นะครับอันนี้เป็นไม้สนเนาะไม้สนอย่างแข็งเลยก็
มาดูกันครับชมถ่านอบนะครับอันนี้เป็นถ่านอบอีดีอีร้อนพี่น้องนี่ไม้สนเลข3อันนี้ไม้สนเลข3นี่สวยเลยครับแข็งดีภาพสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่สุดยอดเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับที่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยพี่น้องใส่ถุงไว้นะครับไว้บดนะครับไว้บดไว้อัดแท่งครับครับสวยงามนะครับสำหรับเอาไปเข้าตู้เสื้อผ้าก็ดีนะครับใช่ไหมใส่ตู้เสื้อผ้าดับกลิ่นดับกลิ่นห้องน้ำห้องนอนสมมติว่าไปบดใส่สะถ่ายก็ได้ที่เราทำมันจะดับกลิ่นที่เขาทำเป็นน่ารักน่ารักฟิกนิกอะไรเขาเอาไปอัดตุ๊กตาที่อัดตุ๊กตาแล้วไปแขวนใช่ใช่ใช่ให้ดูดับเสร็จก็อันนี้เป็นไม้ไผ่ใช่ไหมใช่ใช่อัดเสร็จบดเสร็จบดบดอันนี้บดแล้วก็มาอัดแทงครับพร้อมใช้งานเนียนสวยอันนี้มันจะไปก่อไฟมันจะแรงดีไม้ไผ่แรงดีแรงแบบไม้ใช่ใช่มาดาแรงดีแรงสูงอยู่ได้2ชั่วโมงกว่าใช่ใช่พี่เอาไปลองนั่นแหละโอเคนะครับครับสำหรับคลิปอบท่านนะครับกับพี่น้องมาทำกันนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามชมของคลิปนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ